ประธานกศทอชอชุนบุติสภาก้าวไก่สัญหาเลขากอสอทอชอล่าชา้าดึงหมอไห่วิตตกเก้าอี้บุ e. บธิสภามีมติส่งผลศึกษาปมสัญหาเลขากอสอทอชอล่าชา้าให้คอรอ์มอและปปชพิจารณาประธานกศทอชอลัน่นน่าจะเกรงใจสารอย่าก้าวไก่การทํางานองค์กรอิสระตามที่ที่ประชุมคณะกรรมาการการเทคโนโล,โลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมบุติสภาเมื่อวันที่1เมษายน67 มีมติส่งผลศึกษาปมปัญหากระบวนการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเลขาธิการกสทชซึ่งนำโดยพลเอกอนันตพรการจนรัตน์ประธานกรรมธิการโดยมีข้อเสนอและส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีคอรมอสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและสํานักงานปปชเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไปทั้งนี้นายวิวัฒแสงสุริยชัดสมาชิกวุฒิสภาสวไม่เห็นด้วยกับรายงานเนื่องจากเชื่อว่ากระบวนการสรรหาดําเนินไปอย่างถูกต้องแล้ว และควรให้คำพิภากษาของศาลเป็นที่สุดขณะที่นายประพันธ์คุณมีสวชี้ว่าการจัดทำรายงานนี้เป็นไปตามมติวุฒิสภาและไม่ได้ตัดสินใครผิดถูกแต่เพียงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการสัญหานอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบคุณสมบัติของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สารณะบุญใบยชยพฤกษประธานกอสอทอชอซึ่งเป็นกรรมการอิสระของธนาคารกรุงเทพจึงเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์และกระบวนการสรญหาเลขาธิการกอสอทอชอและส่งรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปขณะที่วันนี้2เมษายน67 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สารณะกล่าวว่ายืนยันว่ากระบวนการสัญหาเลขาธิการกศทอชอไม่ได้ล่าช้าทำตามหน้าที่ขั้นตอนทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีกระบวนการตรวจสอบอยู่แล้วจึงตั้งข้อสังเกตว่าคณะกรรมการทำเกินอำนาจหรือไม่ด้วยคดีที่นางสุรังคณาวายุภาพผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการกอสอทอชอยื่นฟ้องประธานกศทอชอและกรรมการกศทอชอต่อศาลปกครองกลาง ในสองประเด็นประกอบด้วย1ขอให้สามีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งหรือประกาศหรือคำวินิจฉัยผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการรวมทั้งการกระทำทางปกครองที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดโดยให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่เริ่มต้นเนื่องจากเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่และใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจทำให้ผลการพิจารณาเกิดความไม่เป็นธรรมและสองขอให้กรรมการกอสอทอชอ,ออกระเบียบหรือประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการในคัดเลือกหรือการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการกอสอทชและให้ดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาเลขาธิการกอสอทชใหม่ให้ชอบด้วยกฎหมายยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนของศาลดังนั้นการพิจารณาเรื่องการสรรหาเลขาธิการกอสอทชน่าจะสะดุดหยุดลงด้วยซ้ําคณะกรรมาการทําอะไรน่าจะเกรงใจศาลตามมารยาทตามจริยธรรมผู้ที่ดํารงตําแหน่งขนาดนี้แล้วควรจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรจะทํา อะไรไม่ควรทําควรต้องรอให้ศาลมีคําวินิจฉัยออกมาก่อนและผมได้ทําคําชี้แจงไปแล้วว่าเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของศาลหากเข้าไปชี้แจงอะไรในที่ประชุมอาจทําให้รูปคดีผิดเพี้ยนไปจึงมีการกล่าวโทษอะไรผมเยอะแยะกลายเป็นประธานกอสอทอชอตีความกฎหมายไม่ถูกใจคณะกรรมาการแล้วจะให้ไปถูกใจท่านได้อย่างไรในเมื่อเราเป็นองค์กรอิสระแบบนี้เป็นการก้าวไกา่การทํางานขององค์กรอิสระศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สระนะรารณะกล่าวด้านพลอากาศโทธนพันธ์ ลายจเจริญกรรมการกรสทอชอกล่าวว่าหากรอคำวินิจฉัยของศาลอาจกินระยะเวลานานหลายปียืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกันสามารถทําได้การไม่เปลี่ยนตัวรักษาการและนายไตรรัตน์วิริยะศิริกุลเป็นรักษาการเลขาธิการกรสทอชอ,อยู่แบบนี้ทําให้ไม่สามารถประเมินการทํางานได้ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ประชุมกสทอชอในการประเมินและรักษาการก็สามารถอยู่ได้ตลอดไป